นี่เป็นภาพของโคกหนองนาโนนแพงเกษตรอินทรีย์สวนผสมบ้านโนนแพงตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งนางพนาพรโพบุตตะและสามีได้เนรมิตจากพื้นที่ที่ทำนาปลูกข้าวประมาณ5ไร่สร้างเป็นโคกหนองนาด้วยการออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีอยู่โดยนางพนาพรเจ้าของโคกหนองนาโนนแพงได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนประกอบอาชีพรับราชการครูที่ต่างจังหวัดและอยากกลับมาทำการเกษตรดูแลพ่อแม่ที่บ้านที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ปรึกษากับสามีและตัดสินใจลาออกจากครูมาทำเกษตรผสมผสานโดยปรับพื้นที่5ไร่ที่ก่อนหน้านี้ทำนาอย่างเดียวทำเป็นโคกหนองนาและช่วยกันออกแบบกับสามีตามแนวคิดที่อยากจะได้เพื่อสร้างความพิเศษและสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีอยู่โดยแบ่งพื้นที่สำหรับทำที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานเช่นการทำบ่อน้ำรูปหัวใจสำหรับเลี้ยงปลาและเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตรทำบ้านต้นไม้อยู่กึ่งกลางของพื้นที่และสามารถเดินขึ้นไปบนบ้านต้นไม้เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของโคกหนองนาและปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นอินทผลัมสวนองุ่นข้าวโพดแคสตัสพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับอีกหลากหลายโดยการทำในระยะแรกก็จะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือเรื่องของดินจึงพยายามปรับปรุงดินโดยใช้วิธีทางธรรมชาติจนปัจจุบันสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆให้สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและหลังจากประสบความสำเร็จในการทำโคกหนองนาเกษตรสวนผสมมีหลายคนที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตนจึงพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำคาเฟ่ที่พักแบบโฮมสเตย์ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลับมาเฮ็ดกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงนี้ล่ะ 100% จุ่มเป็นคนเฮ็ดเองทุกซอกทุกมุมเลยเด้ครับเป็นคนวางแผนวางทางเองว่าอันนี้ต้องเฮ็ดจังซั่นจังเฮ็ดจังซี่คนก็ถามว่าผู้ใดเป็นคนออกแบบหายจ้างผู้นั้นผู้นี้ออกบอวคือแค่เหตุตามใจเจ้าของซื้ออยากได้อีหยังก็เหตุจังซี่นะครับดีไซน์แบบจังได๋นี่ครับคือจังได๋ฮะแต่ละอันแต่ละอันจังออกมาในรูปแบบเท่าที่เห็นนี่ครับก็คือจังตรงนี้เนาะอยากเคี้ยวนี่มันคืออุปสรรคเด้ชีวิตจุ่มนี่เป็นคนที่เป็นคนมีอุปสรรคหลายเป็นคนมีอุปสรรคหลายยาเขียวก็คืออุปสรรคแหละกับผ่านไปรูปหัวใจคันเฮาผ่านยาเขียวไปได้เฮากลับไปพอรูปหัวใจที่สวยงามจังซี่แหมเห็นความสําเร็จสะนามรูปหัวใจนั่นก็คือความสําเร็จจังบ้านต้นใหม่จังซี่ก็เป็นคนก็อยากให้คนอื่นมองไกลในสิ่งที่อยากเห็นให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่มันอยู่ไกลๆในสิ่งที่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาอยู่พื้นดินน่ะเฮาสิมองบ่เห็นแต่คันเฮาขึ้นไปบ้านต้นใหม่เฮาก็สิมองเห็นให้มันไกลขึ้นจังซี่ครับครับครับภายในโคกหนองนาเฮาจุดเด่นน่ะครับมีหยังที่ร้อยเป็นจุดเด่นจุดขายครับของเฮาที่เฮาเฮ็ดครับอ๋อนี่แหละบ้านต้นใหม่ครับก็มีบ้านต้นใหม่มีสระน้ำรูปหัวใจครับแล้วก็มีสะพานครับสะพานลงไปในหน้าเขาแล้วก็มีอีหยังอ่ะสวนองุ่นสวนอินทผลัมครับไม้กระแสก็สิเป็นแค่ตัดคือทุกอย่างมันสิอยู่ในนี่นะคะสิพยายามรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พืชที่เฮาปลูกในนี่ก็สิเน้นหลักการพืชสร้างกําไรรายวันพืชให้รายได้รายสัปดาห์รายเดือนรายปีจังซี่นะคะแรกๆเลยน่ะถ้าเกิดว่าสิเฮ็ดน่ะเฮาวางแผนเรื่องระบบน้ําดีแล้วค่ะเรื่องน้ํานี่สิบ่มีปัญหาเลยตั้งแต่เฮ็ดมาแต่ว่าสิมีปัญหาเรื่องดินเพราะว่าเฮาขุดดินจากโคนบ่อคือหน้าในการปลูกพืชมันก็สิบ่ค่อยประสบความสําเร็จในตอนแรกครับแล้วแต่ที่นี่นะครับก็พยายามปักปรุงดินจังดินจังสิแบบว่าโดนๆไปจังสิเอาพืชเอาผักเอาหญ้าอีหยังมาถมไปแล้วก็ผ่านไม่ไล่ชะล้างของน้ําฝนจังสิมันก็ดีเองจะกระเชิญให้ก็อยากให้มาเบิ่งอยู่ค่ะว่าสิ่งที่จะของเฮ็ดสิ่งที่จุ่มเฮ็ดอยู่นี่มันเป็นอีหยังที่สามารถยั่งยืนให้กับชีวิตของเฮาได้บ่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าพื้นที่การจัดรูปแบบโคกหนองนานี่มันเฮ็ดจังได๋ค่ะและเฮ็ดจังได๋มันจังสิประสบความสําเร็จขึ้นไปอีกจังซี่นะมักมองต้นใหม่จ้ะแล้วก็
มองที่มีสะเป็นหลุมหัวใจจ้ะแล้วก็บรรยากาศดีมีธงไฮธงหน้าแบบล่มโกกดีมากเลยเย็นสบายดีเป็นดาเด็กเก็บภาพร้ายป่ะครับมื้อนี้ครับอ๋อน่าจะลอยรูปขึ้นค่ะเพิ่งมาแต่แรกเลยครับแม่นจ้าเพิ่งมาครับประทับใจป่ะครับภาพค่ะประทับใจอยู่จ้ะครับมาพาลูกมาเที่ยวค่ะเด็กๆชอบมากเลยชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับนี่ค่ะบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้นะฮะดูวิวทิวทัศน์แล้วเป็นไงบ้างครับที่นี่ครับสวยค่ะร่มรื่นดีมาประจำไหมครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะอ๋อเพิ่งเคยมาครับประทับใจไหมครับเห็นแล้วประทับใจค่ะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวลูก